ากันนานเลยนะเธอทำงานที่นี่นานหรือยังอ่ะก็ประมาณ6เดือนอ่ะพอดีฉันเรียนจบไว3ปีครึ่งก็จบละต้องขอบคุณคณะขอบคุณฉันเรื่องอะไรก็ถ้าเธอไม่ทำตัวแย่ๆให้คุณพนิดาเกลียดฉันก็คงไม่มีวันนี้คุณพนิดาเขาหวังในตัวฉันมากเลยนะเขาต้องการให้ฉันเดินตามทางเส้นทางของเขาเขาผิดหวังในตัวเธอมากที่เธอทะเยอทะยานมากเกินไปเขาเลยตัดสินใจทิ้งเธอและมาสนับสนุนฉันแทนแต่เธอก็เก่งนะมาทำงานที่นี่ได้พูดจบหรือยังฉันจะได้ไปไปไหนคุณพอเนี่ยให้ฉันเป็นพี่เลี้ยงเธอในระหว่างที่เธอทดลองงานคุณพอเห็นว่าเราสองคนมาจากโรงเรียนเดียวกันน่าจะเข้ากันได้ดีแต่ฉันว่าไม่คุณผู้ชมคะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะที่สังคมก็ให้ความสนใจค่ะทางตำรวจได้รับแจ้งข่าวค่ะว่ามีหญิงอายุประมาณ60ปีหายตัวออกจากบ้านไปเป็นระยะเวลาประมาณ2วันแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็มีการสอบถามกับลูกชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะได้ความว่าคุณแม่เนี่ยออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถวบ้านค่ะปกติก็จะไปที่สวนนี้เป็นประจำอยู่ทุกวันแต่ครั้งนี้เนี่ยไปอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าเมื่อ2เดือนก่อนมีคดีหญิงสาวหายตัวไปอย่างปริศนาแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่คดีคนหายธรรมดาแต่พอตะวันไปไล่ดูคดีคนหายหลังจากนั้นพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกันค่ะคนส่วนใหญ่ที่หายตัวไปจะเป็นผู้หญิงวัย 50-60 ปีอาศัยที่บ้านคนเดียวแล้วก็อยู่ที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีทุกคนค่ะทุกคนคิดว่านี่มันไม่บังเอิญเกินไปหรอคะเดี๋ยวนะตะวันกำลังจะบอกว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมใช่ค่ะและไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดานะคะเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องคุณพ่อครับถ้าเกิดมันเป็นแบบที่ตะวันว่าผมว่าข่าวนี้ข่าวใหญ่มากเลยแหละครับตอนขอทำข่าวนี้ได้ไหมคะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่จริงๆและพี่ว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ผมเห็นด้วยกับพี่นพพี่สายเราต้องทำข่าวนี้พี่นพจะให้ใครทำผมว่าผมจะให้ฟ้าสายเป็นคนทำครับผมว่านี่ถึงเวลาที่เราต้องให้โอกาสฟ้าสายได้แสดงฝีมือให้ทีมเห็นได้แล้วล่ะครับขอบคุณค่ะคุณพ่อพี่นพพี่สายฟ้าใสจะทำให้เต็มที่เลยค่ะเข้ามาฟ้าใสก็ไปจัดการตามที่คุยกับพี่เมื่อกี้ได้เลยนะค่ะว่าไงตะวันคือตะวันจะมาแจ้งพี่นพนะคะว่าตะวันส่งข่าวดาราท้องก่อนแต่งเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะอืมดีเสียใจด้วยนะงานมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่มีอะไรเป็นแบบที่เราคิดไว้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังฉันรู้ว่าเป็นฝีมือเธอที่แย่งงานฉันไปอย่าโทษฉันสิถ้าฝีมือเธอไม่ถึงฝีมือต้องถึงขนาดไหนอ่ะถึงขั้นต้องติดกระดุมไม่ครบทุกเม็ดแบบนี้เลยป่ะตอนที่ฉันเจอเธอเนี่ยฉันก็รู้สึกอิจฉาเธอนะแต่พอมาวันนี้ฉันไม่ควรจะอิจฉาเธอแต่ควรจะสมเพชเธอมากกว่า